บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมคุณทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับองค์การสหประชาชาติเผยประชุมสันติภาพที่ซีเรียปีหน้าจะเป็นการหารือกันโดยตรงครั้งแรกระหว่างรัฐบาลซีเรียกับฝ่ายต่อต้านครับนายบันคีมุนเลขาธิการ UN เผยว่าเป้าประสงค์สำคัญของเวทีหารือสันติภาพที่เจนีวาคือการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตความขัดแย้งในซีเรียจะมีความเห็นชอบร่วมกันในการยอมรับกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างสันติในซีเรียรวมถึงการหารือถึงรายละเอียดอื่นๆในแผนสันติภาพที่ร่างโดยซีเรียและชาติมหาอำนาจตะวันตกในเดือนมิถุนายนก่อนอย่างไรก็ตามประเด็นที่ยังไม่มีการตกลงกันคือจะทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายนี้และประธานาธิบดีบัชัดอันอาซัดผู้นำซีเรียจะมีบทบาทอย่างไรในอนาคตก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามที่จะประชุมสันติภาพที่ซีเรียมาหลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวมาโดยตลอดเพราะตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้ใครเป็นตัวแทนแต่ละฝ่ายและประเทศอื่นๆอย่างเช่นอิหร่านและซาอุดิอาระเบียควรร่วมเจรจาด้วยหรือไม่ขณะที่นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียชาติพันธมิตรสำคัญของรัฐบาลซีเรียออกโรงตำหนิฝ่ายต่อต้านซีเรียโดยระบุว่าฝ่ายต่อต้านเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้กระบวนการสันติภาพซีเรียมีความล่าช้าโดยเฉพาะการตั้งเงื่อนไขที่ไม่เข้าท่าของฝ่ายต่อต้านที่จะยอมรับเจรจาสันติภาพด้วยหากประธานาธิบดีบาชัดอันอาซัดยอมสละอำนาจเป็นการถาวรและไม่เข้าร่วมในรัฐบาลชุดใหม่ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นในอนาคตก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่รายงานถึงความโหดเหี้ยมของสงครามระบุว่ามีเด็กซีเรียกว่า 11,420 คนที่เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมาเกือบ3ปีโดยส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะถูกระเบิดและถูกยิงแต่ที่ตกใจก็คือเด็กกว่า 1,000 คนถูกฆ่าด้วยวิธีการจ่อยิงหรือถูกสไนเปอร์ซุ่มยิงและเด็กอีก112คนถูกทรมานก่อนถูกสังหารทั้งนี้วิกฤตความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองในซีเรียที่ปะทุขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2011ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 100,000 คนขณะที่ประชาชนมากกว่า1ใน3ของประเทศต้องอพยพละถิ่นฐานของตนเองครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์